เป็นเรื่องราวของโอนนี่พักมินยองหูมีการแชร์คลิปใน TikTok ในโซเชียลเยอะไปหมดเลยผมว่าหลายคนน่าจะทราบกันดีนะว่าเธอเนี่ยก็มีการเดินทางมาแฟนมีตติ้งครั้งแรกของเธอในประเทศไทยนะครับกับงาน2024พักมินยองเอเชียแฟนมิตMy Brand New Day in Thailand นะฮะซึ่งเห็นบอกว่างานนี้เนี่ยจะหนักจะเต็มขนเซอร์ไพรส์มาฝากแฟนๆชาวไทยเพียบเลยนะฮะแล้วก็เมื่อวันที่20เมษายนนะครับที่ MCC Hall The Mall Lifestyle งานบงบานนะครับทางด้านของสุดสัปดาห์ Entertainment ภายใต้อมรินทร์มีเดียแอนด์อีเวนต์ในเครืออมรินทร์กรุ๊ปร่วมกับ Big Good Entertainment นะฮะซึ่งหลายคนน่าจะทราบกันดีว่าเป็นของคุณบอยปกรณ์ก็มีการจัดงานแฟนมีตติ้งเนาะพักมินยองเอเชียแฟนมีตติ้ง in ThailandMy Brand New Day 2024นะฮะให้กับพี่สาวเกาหลีแห่งชาติคุณพักมินยองซึ่งโอ้โหผมว่าหลายคนน่าจะรู้จักเขาดีเนาะเลขาคิมก็ดังมากๆแล้วก็ซีรีส์เรื่องล่าสุดอย่าง Marry My Husband ก็เป็นที่ชื่นชอบมากๆเลยแล้วก็ลงทุนลดน้ำหนักถึง37แล้วก็ได้กระแสตอบรับดีมากๆเลยนะฮะซึ่งต้องบอกนะครับว่าบรรยากาศในงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้เนี่ยแฟนๆที่รอซื้อบัตรมาร่วมงานก็อยากจะเจอคุณพักมินยองเนาะเป็นครั้งแรกที่เธอเนี่ยมาประเทศไทยด้วยแฟนมีตติ้งเนาะซึ่งบรรยากาศหน้างานนะฮะเขาบอกว่าอบอุ่นมากๆเลยเพราะว่าครอบครัวฉัตรบริลักษ์เนาะมีใครบ้างมีพี่บอยคุณพัดแล้วก็พี่หน่องเนี่ยก็มีการมาเดินอยู่หน้างานเลยเขาบอกว่าคนที่ไปเนี่ยรู้สึกแบบว่าโอ้โหอำนวยความสะดวกและพี่แอมดูสิดูผู้จัดงานทั้ง3ท่านคิดว่าโอป้าทั้ง3ท่านดูสิเนี่ยแฟนคลับก็นอกจากเจอคุณพักมินยองแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับทั้ง3ท่านเนาะแล้วก็ซีฮัลโหลกันเนาะแล้วก็แน่นอนนะฮะหลังจากนั้นครับช่วงที่แฟนๆรอคอยก็คือคุณพักมินยองนะฮะก็ปรากฏตัวพร้อมกับเสียงกรี๊ดจากแฟนๆนี่น่ารักมั้ยอ่ะน่ารักอ่ะดูขมดีอันนี้อ่ะเธอเนี่ยก็มีการร้องเพลงนะฮะเป็นเพลงประกอบซีรีส์ Marry My Husband ด้วยซึ่งช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็ยิ้มไปตามๆกันเนาะดูดิสวยมากเลยอ่ะมันมีคลิปด้วยนะเขาร้องเพลงอ่ะน้องคงอยู่ไม่ได้แล้วต้องทำเสียงเหมือนเขาด้วยอ่ะเขาลงน่ารักมากเลยเนาะทีมงานจอวินโดว์ตอนนี้ไม่เอาไม่ห้ามวินโดว์ผมวินโดว์ก็ไม่ใช่ซึ่งแน่นอนนะฮะพิธีกรขวัญใจมหาชนก็ต้องเป็นคนคนนี้แน่นอนดีเจนุ้ยหรือว่าพี่นุ้ยของเรานั่นเองคือพี่นุ้ยเนี่ยก็มีการขึ้นมาพูดคุยแล้วก็เปิดงานเนาะกล่าวต้อนรับสาวพักมินยองสู่ประเทศไทยนะฮะนี่เซย์ฮัลโหลกันกรี๊ดมากๆเลยนะฮะแล้วก็ทางด้านของพักมินยองเองก็มีการกล่าวทักทายแฟนๆชาวไทยนะฮะซึ่งเจ้าตัวก็บอกเป็นภาษาอังกฤษเนาะ I love Thailand นี่หลายคนก็กรี๊ดไปตามๆกันแล้วก็ด้วยสไตล์ของพี่นุ้ยแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องการหยอกล้อการให้สาวพักมินยองเนี่ยพูดภาษาไทยยอดฮิตไง อย่างคำว่าจึ้งมากปังมากฮงมากคุณนาเสียงผมอาจจะไม่น่ารักแต่เสียงคุณพักมินยองน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันหน่อยครับทุ่มเทเพื่อการทำงานแบบนี้ไม่มีคำไหนที่จะเหมาะกับคำว่าจึ้งมาก